สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุ่มโพสต์ตัดพ้อสักวันคงได้เป็นโจรหลังโดนขวางทางทำมาหากินเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากจากกรณีที่หนุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อแท็กซี่แวนพิชัยได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ที่เจอมากับตัวเองหลังจากที่ไปยืนขายน้ำส้มอยู่บริเวณแยกไฟแดงแห่งหนึ่งก่อนโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาบอกว่าขายจุดดังกล่าวไม่ได้ถึงขนาดผู้โพสต์ต้องตัดพ้อว่าไม่มีอะไรทำจนอาจจะต้องไปเป็นโจรกันเลยทีเดียวผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความระบุว่าผมทนยืนตากแดดแยกดาวรุ่งหวังว่าจะขายน้ำส้มได้กำไรก็ไม่มากแต่ก็ต้องทำเพราะไม่มีงานอย่างอื่นทำและเงินก็ไม่มีแล้วหมดแล้วลูกก็เรียนบ้านก็ผ่อนรถก็ผ่อนกินจ่ายก็ทุกวันความหวังเล็กๆว่าได้มาขายน้ำส้มคั้นที่ไฟแดงดาวรุ่งก็พอจะได้แก้ขัดไปก่อนแต่มีตำรวจเบ่งอำนาจมาบอกว่าไม่ให้ขายไฟแดงนี้แล้วผมทำอะไรผิดระนี่พี่น้องเป็นโจรเฮ้ออย่างไรก็ตามหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงในโลกออนไลน์และมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจผู้โพสต์กันเป็นจำนวนมากและอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยอนุโลมให้กับกรณีดังกล่าวเป็นการพิเศษแต่อย่างไรก็ตามมีบางส่วนที่เห็นด้วยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากการขายของในจุดดังกล่าวอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ